ค่ะเจ้าของรถฮอนด้าไลน์นะคะก็วันนี้มาแล้วเป็นสีเขียวนะคะก็เดิมเป็นสีดำด้านนะคะก็รู้สึกดูไปครับดูไปอยากเปลี่ยนดีเราเป็นผู้ชายหวานนะครับอยากเปลี่ยนเป็นสีหวานก็ประกอบกับไอ้โทนี่เขายุนะฮะเพราะว่าสีนี้เท่มากที่เราลงเท่ไหมครับถ้าน้องเขาชอบผมก็โอเคค่ะก็แล้วเป็นยังไงบ้างคะผลงานงานทำดีกว่าที่คิดเยอะเลยทำดีกว่าเจ้าเก่าเยอะเลยต้องบอกเจ้าเก่ายังมีต่อต้นต่อนี่ยังมีอันนี้ทำดีกว่าเยอะเลยครับแล้วคุณภาพสีก็รู้สึกดีกว่าอันเก่าไม่ค่อยดีก็ไว้ลองไปได้นะคะก็ถ้าอยากใช้บริการก็ตัวนี้แล้วนะคะก็เข้าไปยอดนะค่ะในเว็บไซต์ www.ตัวนี้แล้ว.com เป็นรอยแบบรอยนั่นหมดละสติ๊กเกอร์แบบขอบสติ๊กเกอร์นี่ปิดเข้ามาข้างในอยู่พอเวลาจะล้างรถเราก็ไม่ต้องห่วงทำดีไปเยอะเลยดูเลยเพราะทำสีได้ยากเพราะมันจะเห็นหมดใช่มันจะเห็นหมดเลยต้องใช้เวลาปรับใจตั้งตัวกับมันให้ดูในไอ้งานที่เขาทำเนี่ยความลึกของมันเก็บได้ละเอียดมากๆเลยดูข้างบนเนี่ยมันเก็บขึ้นมาถึงขอบทำเหมือนเปลี่ยนสีรถเลยทำดีมากขอบเสริมอะไรนี่แจ๋วหมดเลยให้มาถ่ายได้นี่ได้นี่เก็บเข้ามา ในจุดที่เราไม่คิดเนี่ยครับพี่แม่อันนี้นะครับเป็น Lotus Exige นะครับทำเป็นสีเขียวเลเซอร์กรีนนะครับเฉดนี้กำลังเป็นที่นิยมนะครับบริการถึงที่บ้านลูกค้าเลยนะครับอย่างอันนี้ก็มาทำที่คาแคร์ใกล้ๆบ้านลูกค้านะครับสะดวกสบายนะครับไม่ต้องเดินทางเจ้าของรถนะครับคุณแม็กนะครับหรือที่รู้จักกันในวงการว่าพิทบูลเลเวอร์นะครับกลุ่มรถซุปเปอร์คาร์ที่ไปมีติ้งกันก็จะรู้จักกันดีนะครับชอบไหมครับพี่แม็กสวยมากครับสวยมากแปลกตาไปเยอะตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเป็น Lotus Exige นะครับ Exige S ทำเป็นสีเขียวเลเซอร์กรีนนะครับผมอันนี้รายละเอียดมาชมกันนะครับอันนี้ตัวรถเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับเขียวเงาแล้วก็คาดด้วยสีดำเงานะครับส่วนการออกแบบรถคันนี้มีเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับค่อนข้างหลายจุดตั้งแต่ลิ้นหน้านะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์อันนี้เจ้าของรถสั่งมาจากอังกฤษหมดเลยนะครับภายในแล้วมันติดในแอร์ได้พี่ตรงแอร์ซักชั่นตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเอาเป็นน้อยตรงนี้โอเค
ก็รถสวยอย่างนี้ก็เจ้าของก็หล่อนะครับอันนี้แม็กสวยครับสวยครับสวยโอเคไหมพี่แม็กสวยเลยนี่ครับเข้าใจทุกอย่างต้องเสร็จสวยมากสวยดีครับสวยดี